กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของหลวงพ่อชาญนะครับเจ้าอาวาสวัดบางบ่อครับและตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกศิษย์ลูกหานะครับของหลวงพ่อชาญที่มีความศรัทธาต่อตัวหลวงพ่อนะครับแล้วก็นำคำสอนนะครับนำวัตถุมงคลของท่านไปใช้และประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางบ่อนะครับคุณสหคมโมเมศครับหรือว่าสทต่อยนั่นเองครับสวัสดีครับคุณอาครับนะฮะท่านสทต่อยนะฮะนะครับผมเคยได้ยินคำพูดเขาบอกว่าการจะวัดดัชนีของพระเกจิคณาจารย์ในพื้นที่เนี่ยว่าแบบมีความน่านับถือขนาดไหนต้องมาคุยกับนักการเมืองในท้องถิ่นนะฮะวันนี้มาคุยกับตัวจริงเลยนะเสียงจริงนะท่านสทต่อยนะครับย้อนกลับไปนะท่านสทนับถือหลวงพ่อมานานหรือยังกี่ปีแล้วผมเกิดบางบ่อนี่ก็ตั้งแต่หลวงพ่อย้ายมาปี10นี่ครับผมก็รู้จักท่านแล้วก็ศรัทธาท่านมาตลอดครับแล้วก่อนหน้านั้นท่านสทเคยได้ยินชื่อเสียงของพ่อมาก่อนไหมครับตอนสมัยก่อนตอนนั้นก็เราก็ยังเด็กอยู่นะครับผมแล้วก็ยังสมัยก่อนนี่ก็ยังไม่ค่อยอะไรนักหนาก็ตามภาษาเด็กๆแต่ท่านมาอยู่นี่ปุ๊บอะไรปุ๊บคุณพ่อคุณแม่อะไรก็มาทำบุญอยู่ที่นี่ประจำครับผมบอ๋อก็คือเหมือนกับมาเป็นลูกศิษย์ลูกหามาเป็นมาผูกพันกับที่วัดบางบ่อกับหลวงพ่อท่านตั้งแต่ท่านย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบางบ่อครับผมซึ่งตอนนั้นท่านสทยังเด็กๆอยู่ยังเด็กอยู่ครับแล้วก็ติดสอยให้ตามคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญด้วยนะครับถ้าย้อนกลับไปในความรู้สึกตอนเด็กเห็นหลวงพ่อตอนนั้นรู้สึกไงในมุมมองของเด็กคนนึงสมัยก่อนนะดูว่าหลวงพ่อดุนะแต่จริงๆท่านไม่ดุเลยท่านเป็นคนใจดีครับผมท่านมีระเบียบเรียบร้อยท่านวาจาศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ไม่เคยที่จะดุด่าว่าใครไม่ฮะครับผมท่านเมตตามากท่านเมตตาครับคือผมย้อนกลับไปที่ผมได้ตอนมาเปิดรายการที่นี่ได้สนทนาธรรมกับท่านนะโหท่านแบบว่ามีอารมณ์ขันใจดีท่านใจดีมากจำท่านแม่นมากใช่ครับผมนะฮะแล้วก็โอ้โหเรื่องต่างๆอะไรท่านยังจำได้เลยนะขนาดหลายสิบปีแล้วนะฮะครับผมแล้วพอโตขึ้นมาก็ยังนับถือท่านมาตลอดไหมครับแล้วก็นับถือท่านมาตลอดนะครับครับผมนะฮะคือจุดที่ทำให้ท่านสทศรัทธาท่านเป็นเพราะว่าความเมตตาของท่านถูกไหมหลายๆอย่างฮะท่านเป็นคนอัธยาศัยดีใจดีแล้วก็เพื่อสังคมเพื่ออะไรท่านช่วยโรงเรียนช่วยวัดช่วยอะไรแล้วก็รู้มาตลอดตั้งแต่เด็กครับผมนะฮะครับเพราะว่าคืออย่างนึงคือท่านสทก็ทำงานเกี่ยวกับการเมืองก็จะต้องทำอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่แล้วเพื่อประชาชนอยู่แล้วหลวงพ่อท่านก็มาในลักษณะเดียวกันใช่ครับนะครับก็เลยศรัทธาท่านมากขึ้นนะครับแล้วหลังจากมารับตำแหน่งแล้วเป็นไงบ้างพอมาเป็นสทแล้วก็คือก็ยังมาขึ้นกับหลวงพ่อก็ผมก็มากราบไหว้ว่างผมก็มาดูแลท่านบางทีท่านมีกิจนิมนต์ไปไหนถ้าผมว่างครับผมมีปลุกเสกมีอะไรทางอะไรท่านผมก็จะขออาสาขับรถไปกับท่านถ้ามีเวลาครับไม่ติดภารกิจหน้าที่การงานก็รับใช้ท่านตลอดใช่ครับคือผมขอแอบถามนิดนึงตอนช่วงที่ก่อนจะเป็นสทเนี่ยช่วงที่แบบเลือกตั้งเขาจะมีไหมอย่างเช่นว่าคือเมื่อก่อนแบบว่านักการเมืองท้องถิ่นเขาจะต้องไปแบบไปฝากตัวกับพระที่แบบว่านับถืออ๋อผมฝากมั้งตั้งแต่เด็กๆแล้วเพื่อสร้างบารมีอะไรอย่างนี้ก็อยู่นับถือสถานท่านตลอดอยู่แล้วครับผมเป็นประจำอยู่แล้วครับแล้วท่านได้ให้คำสอนอะไรบ้างไหมฮะหลังจากที่รับตำแหน่งแล้วท่านมีบอกไว้ว่าก็คิดดีทำดีเป็นคำทั่วๆไปที่ท่านแต่ท่านจะไม่ค่อยดุด่าว่าใครให้คิดดีทำดีครับทำเพื่อสังคมก็เท่านั้นท่านก็จะแบบเหมือนกับสอนท่านสอนตลอดว่าเป็นประมาณนี้นะฮะทำอะไรเพื่อส่วนรวมครับผมทำเพื่อส่วนรวมครับตลอดเวลาที่เป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยนะฮะรับใช้ท่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมที่แบบว่าทำให้ท่านสอทรู้สึกแบบศรัทธาท่านมากขึ้นกว่าเดิมที่ประสบการณ์จากตัวผมเองไม่มีฮะแต่คำบอกเล่าจากลูกบ้านจากใครๆจากลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะมากครับที่มาเข้าหูใช่ครับส่วนใหญ่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องประสบการณ์เรื่องประสบการณ์เรื่องแคล้วคลาดครับเรื่องเมตตานะฮะเรื่องการงานเรื่องอะไรเนี่ยใครไม่มีประสบความสำเร็จในชีวิตมากราบท่านแล้วท่านก็แนะนำไปกลับไปก็ดีขึ้นก็โทรมาครับบอกว่าชีวิตดีขึ้นอะไรดีขึ้นครับอะไรที่ติดขัดอยู่ก็สะดวกราบรื่นขึ้นใช่ครับครับแล้วถ้าในมุมส่วนตัวของท่านสทนะพอมาเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตก็ชีวิตก็ดีขึ้นฮะพูดถึงครับครับชีวิตดีขึ้นครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมตตาเมตตามหานิยมอะไรของท่านจะหน้าที่การงานด้วยไหมฮะหน้าที่การงานก็ดีขึ้นครับครับผมแล้วตอนนี้ก็มีวัตถุมงคลที่ใช้อยู่ของหลวงพ่อก็มีจ๋อผมติดตัวก็เป็นครับผมนาคปกขออนุญาตนะฮะนี่ฮะคืออันนี้ติดตัวมาหลายปียังอ๋ออันนี้เพิ่งสร้างเมื่อปีที่แล้วครับผมอ๋อแล้วก่อนหน้านี้ท่านสทแขวนรุ่นไหนยังไงอยู่ครับรุ่นปี18ครับผมซึ่งตอนนั้นออกตอนสร้างกุฏิ
ครับผมครับเปิดสมัยปีพ.ศ.2518อ๋อครับคือถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นรุ่นรุ่นแค่นั้นเองนะฮะครับครับนี่สวยงามทีเดียวนะฮะเป็นพระนาคปกนะฮะพระประจำวันเสาร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันครับทำไมถึงได้เลือกรุ่นนี้มาแขวนในช่วงนี้เห็นว่าเพราะความสวยงามหรือว่าไงฮะก็คือนาคปกเป็นพระที่ปกป้องภัยอะไรต่ออะไรนะที่หลวงพ่อถามหลวงพ่อนะครับครับหลวงพ่อก็บอกว่าปกป้องคุ้มภัยไม่เกี่ยวกับอะไรงี้ต้องคือครอบคลุมฮะครับผมก็เลยเลือกเกี่ยวเป็นองค์นี้นะฮะครับผมแล้วมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแคล้วคลาดอะไรบ้างไหมตัวส่วนตัวผมเองผมไม่มีครับผมไม่ค่อยโลดโผนไม่ใช่คนบู๊นะฮะไม่ค่อยโลดโผนเป็นคุณซื้อวางแผนนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความเมตตานะครับผมนี่ท่านก็ยังรับแขกอยู่นะด้านในนะครับท่านสทฮะแล้วคือวัตถุมงคลที่มีเป็นชิ้นแรกเลยของหลวงพ่อเนี่ยที่ท่านสทมีใช้ติดตัวคือรุ่นไหนยังไงก็เหรียญ18นะฮะที่ผมติดตัวมาตลอดก็เป็นเหรียญยอดนิยมครับเหรียญนั้นได้มาไงฮะจากตอนนั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆผมเห็นอยู่ในบ้านฮะก็เอาไปเลี่ยมก็ใช้ขึ้นคอไว้อยู่แล้วตอนนี้ก็ยังเก็บอยู่ที่บ้านครับผมก็ยังใช้สลับกันไม่ได้สลับฮะก็องค์นั้นก็เก็บเข้าเซฟไปองค์นี้ก็มาใช้ติดตัวณเวลานี้ไม่ได้สลับครับแล้วในหน้าที่การงานของท่านสทเนี่ยท่านสทต้องเจอคนเยอะมากเลยใช่ครับคือทั้งแบบว่ากลุ่มนักการเมืองด้วยกันเคยพาใครมากราบหลวงพ่อมั้ยก็มีท่านชนสวัสดิ์ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อท่านชนสวัสดิ์อัศวเหมครับผมท่านจะมากราบหลวงพ่อประจำครับแล้วท่านจะมาท่านจะอะไรก็จะประสานมาว่าหลวงพ่อว่างไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอะไรเช็คก่อนแล้วก็จะมากราบหลวงพ่อครับผมครับนะฮะแล้วเพื่อนฝูงทั้งอื่นแล้วมีนะฮะที่พามาโอ้โหเยอะมากครับถ้าพูดเยอะมากครับผมครับนักการเมืองทั่วๆไปสจเมืองสจอะไรเราจะมาก็จะประสานมาครับครับซึ่งก่อนที่ท่านสทจะพามาเพื่อนๆเหล่านี้ก็ยังไม่รู้จักหลวงพ่อเลยหรือว่ารู้จักกันมาอยู่แล้วรู้จักนะฮะแต่ก็แบบมาไม่ถูกมั่งจะกลัวจะมาไม่เจอท่านมั่งก็จะประสานมาครับผมแล้วได้ถามเพื่อนฝูงไหมฮะว่าหลังจากมาเจอหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อแล้วรู้สึกเป็นไงดีขึ้นครับเขาดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นครับผมก็ศรัทธามากขึ้นศรัทธามากขึ้นครับนี่นะฮะแล้วท่านเคยแนะนำลูกบ้านไหมแบบว่าลูกบ้านย่านสมุทรปราการย่านบันบ่อก็รู้จักท่านอยู่แล้วอ๋อครับผมท่านนอกพื้นที่นะเพื่อนฝูงนอกพื้นที่มีครับมีเยอะเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางใต้อยู่ทางไรเวลาจะมาก็จะมาหาครับดูว่าหลวงพ่ออยู่ไหมก็จะเข้ามากราบหลวงพ่อมาขอพรหลวงพ่อครับผมสักการะหลวงพ่อครับถ้าเกิดพูดถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยนะคืออยากจะให้ท่านสทพูดให้คุณผู้ชมฟังในมุมมองของแบบเนี้ยนักการเมืองรุ่นใหม่หรือคือแนะนำอะไรที่เป็นแบบว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยคือให้นำวัตถุมงคลของท่านไปใช้ยังไงดีที่จะเกิดพุทธคุณในลักษณะที่ว่าไม่งมงายหรือว่าไม่เชื่อในเรื่องของปฏิหารอะไรมากจนเกินไปตัวหลวงพ่อเนี่ยครับเขาเคยพูดว่าพระในดีทุกองค์อยู่ที่ศรัทธาถ้าเราทำดีหมายถึงว่าอยู่ที่ตัวผู้ใช้ใช่ครับอยู่ผู้ใช้ถ้าเราไปทำดีพระก็คุ้มครองครับถ้าเราทำไม่ดีพระที่ไหนก็ไม่คุ้มครองต่อให้แขวนสมเด็จก็ใช่ครับไม่มีประโยชน์ใช่ครับครับพระทุกองค์ดีหมดท่านหลวงพ่อพอดีครับอันนี้ก็เป็นหลักธรรมคำสอนที่ใช่ครับหลวงพ่อสอนใช่ครับผมที่ทุกคนเอาไปใช้ได้ใช้ได้ในทุกอย่างไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะใช่ครับเหมือนกับเราทำงานเราขยันเราก็ได้เงินทำดีก็ได้ดีครับผมนะก็ถือได้ว่าเป็นหลักคำสอนที่นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงได้เลยใช่ครับครับผมได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงพ่อได้ขับรถไปรับส่งท่านไปคือเคยคุยกับท่านถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตท่านยังไงบ้างเนี่ยเคยครับบางทีเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดไปตรงไหนที่ท่านเคยอยู่เนี่ยท่านจะจําได้อ๋อครับผมเคยไปที่ปาจีนไปที่วัดหลวงที่ปาจีนวันนั้นมีปลูกเสกครับเวลาผ่านตรงสถานที่นึงสมัยเด็กๆเนี่ยฉันเลี้ยงควายอยู่ตรงเนี้ยสมัยโตขึ้นเนี่ยฉันก็พายเรือจากตรงนี้ไปตรงนี้หลวงพ่อจะจําแม่นมากครับโอ้จําแม่นมากจําแม่นมากครับครับผมแล้วเคยมีเรื่องราวชีวิตท่านที่ท่านเล่าให้ท่านสทฟังแล้วเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นมีมั้ยหลวงพ่อเค้าไม่ค่อยมีอะไรเรื่องก็ตื่นเต้นนะก็ชีวิตท่านจะรุ่งเรืองง่ายๆท่านจะสมถะท่านจะสมถะครับผมไม่ยึดติดนะฮะไม่ยึดติดครับครับผมอยู่ได้ว่าคือผมอิจฉาชาวบางบ่อนะที่มีพระเกจิคณาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อายุถึง102ปีครับครับผมแล้วกลับมาที่วัดถ้าเกิดทางวัดมีงานใหญ่งานบุญต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นงานวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยทางท่านสทได้เข้ามาดูแลอะไรบ้างอ๋อมีครับผมก็มีกิจกรรมกลุ่มของผมครับเป็นกลุ่มกิจกรรมเผยแผ่บารมีหลวงปู่อ๋อครับผมเป็นโครงการที่ท่านสททำขึ้นมาแล้วใช่ครับก็เป็นอยู่ในหน้าเพจเป็นไงผมก็จะมีสมาชิกในกลุ่มก็จะมาร่วมกันลงขันคนละ300 500 1,000 2,000มาออกร้าน
มาอะไรเพื่อรองรับลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากไกลๆเขาจะออกร้านไว้เหมือนไปลงทานใช่คือคนมาก็ทานได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มีฮะแล้วสมาชิกกลุ่มนี้คือเกิดขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมาได้ไงก็คืออยู่ในเพจกลุ่มฮะเขาด้วยศรัทธาหลวงพ่อเหมือนกันก็เข้ามาเซิร์ชมาหาเขาเจอก็มาเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกันก็อยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้องกันนะใช่ครับคือใครก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่สายการเมืองใช่ครับทั่วไปครับผมขอแค่ศรัทธาหลวงพ่อเหมือนกันแล้วก็มีแนวทางเหมือนกันทำอะไรเพื่อส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมก็มารวมกลุ่มกันก็บางทีเราก็ไปสารสัมพันธ์ว่าวันเกิดหลวงพ่อปีนี้พวกเราจะออกร้านนะครับสมาชิกก็ขอเสนอนำเสนอมาผมช่วยทำบุญ500ผมช่วยทำบุญ 5,000 ผมช่วยทำบุญ300 200เราก็จะเก็บมารวบรวมแล้วก็จะมาออกโรงทานครับผมเพื่อรองรับกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆรับประทานฟรีอะไรฟรีครับโดยมีท่านสธ.เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงดูแลความเรียบร้อยของกลุ่มแล้วผมก็มีแอดมินใหญ่ของผมอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาขอตัวไปทำธุระแล้วเขาไม่สะดวกพอดีเขาจะเป็นคอยดำเนินขาดเหลืออะไรจะเรียนท่านผมขาดเหลือตรงนี้ขาดข้าวตรงนี้เขาจะสนับสนุนกลุ่มลงมาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจใช่ไหมใช่ครับครับผมถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ดีเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีกลุ่มเหล่านี้ก็คือเวลาคนมาก็เคว้งเพราะวันงานคนมาเยอะพอสมควรเยอะมากครับเยอะมากก็จะมีพี่ๆน้องๆเนี่ยแหละคอยดูแลช่วยเหลือกันก็ยังมีอีกส่วนนึงของท่านชนสวัสดิ์ก็ท่านก็จะสนับสนุนโรงทานมาอีกส่วนนึงในส่วนของผมก็เป็นส่วนเล็กๆที่จะสนับสนุนอีกส่วนนึงทางชมรมพระเครื่องของบางบ่อก็มีมาอีกส่วนนึงทุกคนจะมาประสานรวมกันครับพอรวมกันก็จะยิ่งใหญ่ก็จะเพียงพอต่อคนที่มาใช่ครับนะครับผมแล้วนอกจากนั้นคือท่านสธ.มีโครงการจะทำกิจกรรมอะไรที่ให้กับทางวัดเพิ่มเติมอีกมั้ยฮะในอนาคตส่วนมากผมก็จะขออนุญาตทำวัตถุมงคลแต่ผมจะทำแจกนะเหมือนทำแจกเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงพ่อออกไปครับเคยทำมาบ้างหรือยังฮะผมทำมาหลายรุ่นนะครับเอารุ่นที่แบบว่าพีคที่สุดเลยที่นิยมที่สุดคนถามหาเยอะที่สุดรุ่นไหนโอ้โหมันทุกรุ่นนะครับเพราะเราทำส่วนมากเราจะทำแจกใช่เราจะทำแจกเพื่อเผยแผ่บารมีคือวัตถุประสงค์ดีใช่ครับฮะคือแจกแจกครับครับผมอย่างตอนที่สร้างกุฏิเสร็จแล้วก็ขออนุญาตหลวงพ่อทำพระมาแจกหลวงพ่ออนุญาตก็ทำมาแจกครับผมมาแจกไปเวลาปลุกเสกวันเกิดหลวงพ่อวันที่3เมษาของทุกๆปีครับแล้วก็ขออนุญาตหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมทำนี่แจกลูกศิษย์ลูกหานะหลวงพ่อท่านอนุญาตแจกครับทำแจกถามท่านสธ.นิดนึงคือภาระหน้าที่สธ.ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เยอะอยู่แล้วทำไมถึงได้แบบต้องเนี่ยมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทำวัตถุมงคลให้กับพี่ๆน้องๆด้วยฮะเหนื่อยๆในส่วนนึงก็คือว่าใจศรัทธาหลวงพ่อครับอยากจะเผยแผ่บารมีหลวงพ่อให้คนต่างๆจังหวัดได้รับรู้ถึงบารมีให้ชื่นชมของบารมีครับผมเกจิระดับอายุขนาดนี้ซึ่งอยู่ในบางบ่อครับผมให้เขารู้จักหลวงพ่อซึ่งเป็นหลวงพ่อที่เรารักครับอยากให้ทุกคนมารักหลวงพ่อเหมือนเราครับครับผมก็คือเหมือนกับว่าให้ทุกคนได้รู้จักกับเสาหลักอ่ะในวงการพุทธศาสนาของบางบ่อเลยนะฮะครับผมแล้วก็ถือทุกอย่างก็ทำด้วยความบริสุทธิ์เลยครับนะฮะแล้วการออกแบบวัตถุมงคลนี่คือจะเปลี่ยนไปทุกปีไหมหรือว่าใช้แบบเดิมรูปแบบเดิมก็จะเปลี่ยนทุกปีครับครับแบบตอนนี้เราขออนุญาตหลวงพ่อผมทำอย่างนี้ดีไหมหลวงพ่อก็จะแนะนำว่าทำอย่างนี้ครับผมเปลี่ยนอันนี้กว่าอะไรกว่าอย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างก็จะผ่านตาหลวงพ่อใช่ครับจะมาให้หลวงพ่อพิจารณาครับผมว่าท่านชอบหลวงพ่อชอบแบบไหนครับแบบนี้ดีไหมครับผมครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของท่านสธ.เนี่ยคือไม่ได้เป็นเซียนพระไม่ได้เป็นอ๋อไม่ผมไม่ได้เรียนพระครับผมแล้วเก็บสะสมไหมเก็บของหลวงพ่ออย่างเดียวอย่างเดียวเลยเหรอครับโอ้นี่ยืนยันเลยนะว่าหลวงพ่อนี่แบบว่าผมไม่เล่นพระเก็บของหลวงพ่ออย่างเดียวหลวงพ่อทงหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทงหลวงปู่ที่ไม่เก็บเลยมีบ้างก็คือของคุณพ่อเก็บไว้บ้างอะไรบ้างก็ยังอยู่อ๋อครับผมแต่ในส่วนตัวผมเองที่จะเก็บก็คือเก็บของหลวงพ่อชานครับผมทำไมเป็นพ่ออะไรคือทั้งที่ในเพื่อนฝูงของท่านสธ.เนี่ยแต่แน่นอนแต่ละคนเนี่ยนักการเมืองจะต้องมีพระที่แบบว่าหลากหลายอยู่แล้วไม่มีเอ็นเอียงไหมบ้างเฮ้ยเห็นคนนี้แขวนพระสมเด็จเห็นแขวนพระกลุอยากจะเปลี่ยนบ้างอะไรมีบ้างไหมผมไม่มีครับไม่มีแกว่งเลยไม่ครับผมก็ศรัทธาหลวงพ่อก็แขวนหลวงพ่ออย่างเดียวสบายใจครับผมฮะท่านที่ถ้าพูดกันตรงๆนะบางคนอาจจะไม่รู้จักหลวงพ่อชานเนี่ยใช่ครับถูกไหมฮะเพื่อนฝูงของท่านสธ.เนี่ยแล้วถ้าเวลาก็ถามเอ้ยแขวนหลวงพ่ออะไรผมก็บอกว่าผมแขวนหลวงพ่อวัดบ้านผมวัดบางบ่อครับผมเป็นเกจิที่มีอายุ102ปีนะครับผมว่าด้วยอายุของท่านแล้วก็วัดปฏิบัติของท่านที่เราได้เห็นกันมาตลอดที่เรามาทำรายการเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีอยู่แล้วนะครับปิดท้ายครับให้ท่านสธ.ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อชานนะครับว่าหากคุณผู้ชมอยากจะมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานวัดก็ดีหรือว่าอยากจะเก็บสะสมพระเครื่องก็ดีต้องทำยังไงเริ่มต้นยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยฮะตอนเนี้ยจะมีวัตถุมงคลน่ะออก
ก็หลายรุ่นอยู่แต่จะมีตู้บนเนี่ยจะเป็นเครื่องรางซะเยอะนะแต่รายได้ก็จะไว้ดูแลพวกหลวงพ่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเก็บสำรองเป็นทุนก้อนไว้แล้วส่วนหนึ่งก็ไปบูรณะวัดแล้วหลวงพ่อก็จะมีสนับสนุนโรงเรียนโรงอะไรต่างๆเงี้ยหลวงพ่อจะครับหลวงพ่อท่านใจดีใครมาขอหลวงพ่อให้หมดเวลาทางโรงเรียนขาดเหลืออะไรก็มาขอหลวงพ่อก็จะเป็นเงินตรงส่วนนี่แหละฮะหลวงพ่อก็ให้ซึ่งครับครับแล้วก็ในส่วนตู้ล่างนี่ก็จะมีหลวงพ่อปลุกเสกไว้เรียบร้อยตั้งแต่รองเจ้าอาวาสก็เอาไว้ใช้กิจกรรมในวัดครับค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆครับผมอย่าลืมนะคุณผู้ชมว่าวัดก็มีค่าใช้จ่ายนะมีครับมีนะฮะแต่ว่าวัดเนี่ยไม่ใช่องค์กรคือทำอะไรไม่ได้ก็คือได้แค่บุญที่คุณผู้ชมทำนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาที่วัดมาบูชาวัตถุมงคลมาทำบุญก็เหมือนมีส่วนหนึ่งที่ได้ต่อยอดพุทธศาสนานะครับวันนี้ขอบคุณท่านสอทอเป็นอย่างสูงนะครับครับสวัสดีครับที่มาแนะนำนะครับแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ความศรัทธาที่ท่านสอทอมีต่อหลวงพ่อนะครับคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดี๋ยวครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่พักสักครู่เดี๋ยวครับ